ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ธุรกิจฟู้ดก็ยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและมีความหวังถึงแม้จะในช่วงนี้เพราะว่าคนมันก็ต้องรับประทานต้องกินกันอยู่ดีถ้าพูดกันจริงๆแล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องการ delivery เนี่ยที่เข้ามาในตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็น disruption ตัวหนึ่งที่ดีลูกค้าเองเนี่ยไม่ใช่แค่นั่งทานในร้านละใช่ไหมลูกค้าสามารถที่จะสั่งไปที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดในเรื่องการทำธุรกิจนี้เนี่ยต้องไม่ใช่คิดแค่ในเรื่องของการที่ลูกค้ามานั่งที่ร้านอย่างเดียวต้องคิดถึงว่าเมนูหรือการที่จะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อกลับไปที่บ้านได้ด้วยแล้วก็เทรนด์ของอาหารเนี่ยตอนนี้สุขภาพมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะลูกค้าคอนเซิร์นในเรื่องนี้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นลูกค้าคิดถึงสุขภาพบางทีต้องคิดถึงอาหารที่มันให้สุขภาพที่ดีกับลูกค้าด้วยแล้วอีกอันนึงเนี่ยที่บอกได้เลยตรงที่บอกว่าอาหารอร่อยเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยพรีเซนเทชันเนี่ยก็ต้องดีเพราะมันเริ่มเปลี่ยนมันมี Instagram มันมี IG มันมีStory มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเวลาการที่ใครสักคนหนึ่งไปทานอาหารที่ร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียวเพราะว่าคนที่ดูในผ่านพวก Instagram หรือมีเดียเขาไม่ลิ้มรสอาหารเขาดูจากความสวยเขาดูจากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของการที่จะไปร้านอาหารเนี่ยมันหลายอย่างมากนะตอนนี้ที่เท่าที่ดูมาสตอรี่ของร้านนั้นๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญไอ้พวกนี้มันต้องเอามาประกอบกันเยอะแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าเทรนด์ในแง่ของเรื่องร้านอาหารในอนาคตยังไปได้แน่ๆแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงนึงที่แน่นอนมันไม่ใช่แค่ธุรกิจร้านอาหารมันทุกธุรกิจแหละก็ต้องระวังตัวนิดนึงดูแลเรื่องต้นทุนให้ดีดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายควบคุมให้ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ก็ต้องพยายามที่จะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันให้ได้ผมเชื่อว่าในอนาคตดีมากอยู่แล้วเมื่อสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายลงมาอาหารดีมากแน่ๆมันต้องเป็นร้านอาหารที่สามารถ access ได้จากในทุกมิติมิติแรกคือเดินเข้ามาทานได้มิติที่สองคือสามารถผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอะไรเข้ามาได้มิติที่สามสามารถที่จะผ่านพวก aggregator ต่างๆ aggregator มีบทบาทมากขึ้น aggregator พวก Line Man พวก Grab Food พวก Food Panda พวกนี้มีบทบาทมากขึ้นในแง่เรื่องร้านอาหารสังเกตดูตอนนี้อีเวนแท็กซี่ยังลำบากเลยถูกไหมในแง่ของพวกนี้แต่ว่าร้านอาหารทุกคนกระโดดเข้ามาหมดเลยทุกค่ายลงมาเล่นในเรื่องร้านอาหารกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารในอนาคตในไม่ต้องในอนาคตหรอกจะทำร้านอาหารต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีสามารถที่จะมีที่ที่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นร้านอยู่ข้างนอกมีที่จอดรถไหมเพราะว่าแอกซิเกเตอร์เข้ามาเยอะสามารถ access เข้ามาได้ง่ายไหมอย่าลืมที่จะไปลงพวกโซเชียลมีเดียอย่าลืมที่จะไปดูในแง่ของเรื่องการทำตลาดในแง่ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะตอนนี้มันไม่ใช่ยุคเดิมๆทุกวันนี้ก็รุนแรงมากแล้วก็ผู้เล่นเยอะขึ้นเยอะด้วยแต่ผู้เล่นที่เข้ามาแล้วผู้เล่นที่ออกไปก็เยอะเพราะว่ามันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้เล่นเข้ามาเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตลาดอาหารเนี่ยร้านอาหารเนี่ย barrier of entry เนี่ยมันต่ำมันไม่สูงมากการลงทุนไม่สูงก็เปิดร้านอาหารได้ร้านนึงอะแต่ทีนี้ต้องดูว่ามันจะอยู่กันได้ยาวแค่ไหนยืนระยะได้นานแค่ไหนเราก็เห็นว่ายิ่งร้านในศูนย์เนี่ยค่าเช่ามันค่อนข้างที่จะสูงอยู่เข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ไปเยอะไอ้ที่จะยืนระยะได้นานๆเนี่ยต้องดูให้ดีก็แน่นอนรสชาติต้องอร่อยนะอันที่1อันที่2เนี่ยเรื่องแบรนดิ้งต้องสร้างขึ้นมาให้ได้หลังๆก็สร้างง่ายขึ้นถ้ามีรสชาติอะไรที่ดีอันที่3ต้องซื่อตรงต่อลูกค้าต้อง trust ลูกค้าโฆษณายังไงก็ต้อง deliver อย่างนั้นให้กับลูกค้าไม่ว่านี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็สุดท้ายเลยไม่ใช่แค่เรื่องอาหาร service ต้องดีบริการเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ตามร้านอาหารมันยังอยู่ใน service industryการบริการต้องดีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตรงนี้ต้องดีอร่อยดีคือสตรีทฟู้ดแหละที่เราเอาเข้ามาอย่างที่บอกตลาดสตรีทฟู้ดมันใหญ่เราก็มองว่าเป็นอาหารง่ายๆที่ไปถึงลูกค้าได้ง่ายๆซึ่งตอนนี้เรากำลังจะทำแฟรนไชส์ออกไปเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนในยุคตอนนี้ที่บางคนก็อยากมาเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้นสามารถลงทุนตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างในระดับหนึ่งเลย